Screen time is something hard to avoid nowadays. Children can easily be exposed to anything presented, be it video games, television programs, or social media. If parents are not careful, repeated exposure to violent content could normalize violence in a child's mind. A study published in the JAMA Network Open, an open access medical journal published by the American Medical Association, shows that children who either played video games or watched a show that included gun violence were more likely to handle a gun and fire a shot. The research reported that more than 200 children were randomly assigned to play either a non-violent game or a game containing firearm violence. Over 60% of children who played the violent game touched a gun, compared to about 44% of kids who played a non-violent game. An expert says there are four kinds of behavior which result from exposure to violence. คือถ้าพลังบวกของเด็กนี่อ่อนแอมากบ้านไม่เป็นบ้านชุมชนก็ไม่เป็นชุมชนเลยหรือว่าแม้กระทั่งในสื่อที่เขาบริโภคเองก็เกิดความรุนแรงอยู่แล้ววิถีชีวิตในลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดเด็ก4สายพันธุ์เด็ก4สายพันธุ์กับความรุนแรงนะแรงมาก็แรงไปพวกนี้เนี่ยมันเห็นไปจนถึงวิธีการกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือคนที่เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนแบบได้อยู่แล้วนะในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดความหวาดผวาหรือหวาดระแวงเป็นเนกาทีฟซึมว่าง่ายๆก็คือว่าเป็นเหมือนคนที่มองโลกในแง่ร้ายสังคมเราไม่ปลอดภัยแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเมื่อบริโภคสื่อในลักษณะอย่างนี้ไปนานๆเลยบ่อยครั้งทีครั้งไปมาๆกลายเป็นมีความรู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้เขาอยู่กันอย่างนี้แหละกลายเป็นภาวะปกติของสังคมไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นประเภทที่4ซึ่งก็ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันก็คือว่าซึมซับเรียนรู้จนซึมซับจนทำให้มีความรู้สึกลดความเมตตาความเอื้ออาทรลง Fictional content is one thing, but news is also something that can hugely impact children's behavior. Dr. Surigedo said what is more worrying is that the existing related laws are outdated and not strict enough. ข่าวของบ้านเราเนี่ยหมอพูดตรงๆบางอันนี่แทบจะติดช้อชิงได้เลยนะกับความรุนแรงเนี่ยแต่มันไม่มีเรตติ้งฮะแล้วแถมไม่ได้ออกครั้งเดียวด้วยนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคือตลอดเวลาเลยฮะลดความละเมียดละไมกับรายละเอียดของการอาชญากรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ลงไปหน่อยได้ไหมเรานำเสนอข่าวว่าที่นี่มันเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นเหตุการณ์เป็นลักษณะนี้แต่ไม่ต้องลงถึงดีเทลอ่ะเขาเรียกลงรายละเอียดของมันมากเกินไปประเด็นคือกฎหมายเนี่ยล้าสมัยฮะเขาก็พยายามปรับกันอยู่นะแต่หมอว่าปรับไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกฎหมายล้าสมัยตรงไหนฮะคือมีเรตติ้งนะครับไม่ใช่ไม่มีเรตติ้งมีตั้ง6ขั้นตอนในการที่จะพิจารณานะถ้าสมมติหมอไม่เคารพตามนี้กฎหมายก็มาเล่นงานอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าบังคับเอาผิดเอาโทษฮะว่าง่ายๆไม่ทำแล้วจะได้รับโทษอะไรนั้นไม่มีครับเพราะฉะนั้นเรตติ้งจึงมีไว้เป็นเพียงแค่ถ้าว่าง่ายๆก็คือประกาศนียบัตรแปะฝาบ้าน However, adults can help children process this kind of content appropriately. Dr. Sriadeo said that a good environment in the family, community, and at school are the most important things in raising children in the current media landscape. แล้วเวลาที่ดูหนังอะไรก็ตามแม้มันจะเป็นสงครามหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วยสะท้อนความรู้สึกและเหลาความคิดไปด้วยกันได้ไหมแทนที่จะดูกันเพลินสนุกโดยที่ไม่มีการเหลาความคิดและถ้าเหลาความคิดกับเด็กวัยรุ่นอย่าไปครอบงำความคิดใช้คำถามปลายเปิดใช้3คำถามของหมอก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่เห็นสื่อในลักษณะนี้แล้วลูกรู้สึกอย่างไรเห็นสื่อในลักษณะนี้ลูกได้เรียนรู้อะไรแล้วถ้าเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาอย่างไร3คำถามฮะถ้าใช้3คำถามในบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วเกิดกิจกรรมร่วมทำให้รู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงใช้กรณีศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นกรอบภูมิคุ้มกันได้กิติพัชร์ชื่นสุขจิต reporting for Thai PBS World